เรียกว่าจบไปได้อย่างสวยงามได้อยู่เนาะฟื้นกลับมาได้อยู่นะครับจากเมื่อกี้ที่ติดลบไปนะตอนนี้ก็ฟื้นกลับมากำไรได้อยู่นะครับโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็จะมาบันทึกการเทรดของตัวเองอีกเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็บันทึกการเทรดของตัวเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุกไม้ที่ผมเทรดก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะอธิบายเพื่อนๆฟังด้วยว่าแต่ละไม้ที่ผมเทรดเนี่ยผมวิเคราะห์ยังไงนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาเทรดประมาณ3ไม้นะครับเหตุผลที่วันนี้มาเทรดนิดเดียวแล้วก็เข้าเร็วออกเร็วนะเขาเรียกว่าเข้าเร็วออกเร็วเนาะก็เหตุผลเพราะว่าวันนี้นะครับมันเป็นตลาด OTC แล้วก็มันมีให้เทรดแค่3คู่เงินนะครับที่ตัว ROI มันเกิน 80% นะครับเนี่ยที่เปอร์เซ็นต์กำไรมันเกิน 80% น่ะมันมีแค่3คู่เงินนะครับผมก็เลยว่าวันนี้เข้าเร็วออกเร็วแล้วกันนะครับแค่3ไม้นะเข้าวันนี้เทรดแค่3ไม้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะจบกำไรหรือว่าจบขาดทุนนะครับก็โอเคครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟก่อนนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในไม้ที่1เลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เหมือนจะได้ไม้ที่1ในคลิปนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะนี่เลยนะครับเส้นสโตกำลังจะตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคลาสติกตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทได้เมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลงสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับไม่ใช่อะไรในไลฟ์ในคลิปนี้นะครับโอนลงนะฮะพอดีเมื่อกี้นั่งคิดอะไรอยู่ในหัวไปด้วยนะครับวิเคราะห์กราฟไปด้วยมันก็เลยพูดหลงๆนิดนึงนะทุกคน โอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเส้นสโตจะตัดเมื่อไหร่นะครับก็ตัดลงเมื่อไหร่ผมก็จะหาจังหวะเทรดลงตอนนั้นเลยนะครับอ่ะก็สลับไม้ที่1นะครับตอนนี้เวลา 4:36 นะครับนี่คือไม้แรกที่ได้ในวันนี้นะมาดูกันว่าไปจบไม้ที่3เนี่ยจะกี่โมงนะครับโอเคก็เส้นสโตตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับโอเคครับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้สลับไม้ที่1นี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะว่าไม้ที่1นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับสำหรับไม้ที่1ชานะนะครับโอเคครับตอนนี้เริ่มต้นมาไม้แรกก็สุดยอดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 2,262 เหรียญแล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่เริ่มต้นมามีอยู่ 2,170 เหรียญนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้แล้ว92เหรียญจากการที่เทรดชนะไปในไม้ที่1เมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็เหลืออีก2ไม้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับในอีก2ไม้ที่เหลือนี้นะครับก็ถ้าสมมติผมชนะแค่ไม้เดียวจาก2ไม้นี้นะผมก็วันนี้ก็จะจบกำไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับจะทำได้หรือเปล่าเลขสองไม้ที่เหลือนี้จะแพ้ล้วนหมดเลยนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปขอกราฟสักครู่หนึ่งนะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่4:45นะครับก็ผ่านมาไม่นานนะครับตอนนี้กำลังจะได้จุดเข้าสลับไม้ที่2แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกนะครับตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซเมื่อไหร่นะครับอันนี้นะครับตรงนี้นะเส้นสโตคาสติกถ้าตัดขึ้นที่ใต้โซนโอเวอร์โซนี้ได้เมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นสลับไม้ที่2นี้ทันทีนะครับตอนนี้ในภาพรวมใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเข้าครบตามเงื่อนไขที่ผมวิเคราะห์
ครบหมดทุกข้อแล้วนะครับเหลือแค่ให้เส้นสโตตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซนนี้เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเส้นสโตจะตัดขึ้นเมื่อไรตัดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเทรดสลับไม้ที่2เดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เส้นสโตตัดขึ้นเลยแล้วกันนะครับน่าจะอีกสักพักเลยนะกว่าจะตัดขึ้นก็ตัดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดขึ้นเลยทันทีสลับไม้ที่2นะฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไม้ที่2ในไลน์นี้ผมไม่ใช่ในไลน์ในคลิปโอ้ยติดคำติดปากนะครับก็ ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสลับไม้ที่2นี้นะครับโอ้โหแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับสลับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับเริ่มต้นมาก็ดีนะแต่มาไม้ที่2ก็ แย่เลยนะครับโอเคครับก็ไม้ที่2แพ้นะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตผมลดมาเหลือ 2,162 เหรียญ นะครับหรือก็คือจากเมื่อกี้ที่ทำกำไรได้90กว่าเหรียญน่ะหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นตอนนี้มาติดลบไปอีก8เหรียญ นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับสำหรับไม้ที่3ผมก็จะเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าสมมติว่าชนะมันก็จะส่งผลให้พอร์ตผมเนี่ยกลับมาทำกำไรหรือว่ากลับมาบวกได้อีกครั้งพอดีเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม้ต่อไปแพ้นะครับไม้ที่3แพ้นะก็นี่เลยนะครับผมก็จะขาดทุนเพิ่มไปอีกทำให้วันนี้ก็จะขาดทุนไปถึง108เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสลับไม้ที่3นี้จะเป็นยังไงนะครับจะจบชนะกลับมาได้ไหมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสลับไม้ที่3นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่4:59 PM นะครับก็เหมือนจะได้จุดเข้าสลับไม้ที่3แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นที่โซนโอเวอร์โซได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับเส้นสโตตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นใหม่อีกไม้หนึ่งนะครับสลับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับโอ้โหยากเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยครับวันนี้โอเคครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็เมื่อกี้ถ้าใครยังจำได้นะครับก็คือไม้ที่2เนี่ยผมเทรดตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมเส้นสโตตัดขึ้นตรงนี้แล้วก็ผมเทรดแถวนี้แล้วก็แพ้ไปนั่นเองนะครับก็ผมก็รอนะครับรอให้เส้นสโตมาตัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้สุดท้ายมาได้เป็นโพซิชันตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดขึ้นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นในไม้ที่3นี้นะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เส้นสโตตัดขึ้นเลยนะครับก็เส้นสโตตัดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเทรดสลับไม้ที่3นี้นะครับโอเคครับตอนนี้เส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับโอเคไม่รู้ทุกคนในคลิปเห็นกันหรือเปล่านะครับตัดแล้วเรียบร้อยนะโอเคสลับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมกับไม้ที่2เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกราฟเดียวกันนะครับก็เหตุผลเดียวกันนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นสลับไม้ที่3ตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคก็จ
จากเมื่อกี้นะครับที่แพ้แล้วก็ติดลบไป8เหรียญนะครับตอนนี้ไม้ที่3ของผมชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตผมกลับมาทำกำไรได้แล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำกำไรได้ที่84เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จากที่เริ่มต้นมานะครับตอนแรกพอร์ตผมมีอยู่ 2,170 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 2,254 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ไม้แรกนะครับเริ่มเทรดตอน 4:36 นะครับถ้าจะไม่ผิดนะประมาณ 4:36 นะครับแล้วก็ไม้ที่3นี้นะครับก็มาจบตอนนี้นะครับตอนนี้เวลา 5:02 นาทีนะครับก็คร่าวๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้นะเทรด3ไม้นี้ก็ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่นานนะครับผมถือว่าไม่นานนะเพราะว่าปกติเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยผมเทรดได้มากสุดเนี่ยมันจะประมาณแค่2ไม้นะครับถ้ากราฟมันไม่ค่อยจะวิ่งได้ดีเท่าไหร่นะนะก็ปกติ1ชั่วโมงเนี่ยจะได้2ไม้หรืออาจจะได้แค่ชั่วโมงละไม้นะครับแต่อันนี้ถือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ถึง3ไม้เลยถือว่าไม่นานนะครับถือว่าเร็วมากเลยใช้เวลาเร็วมากๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เรียกว่าจบไปได้อย่างสวยงามได้อยู่เนาะฟื้นกลับมาได้อยู่นะครับจากเมื่อกี้ที่ติดลบไปนะตอนนี้ก็ฟื้นกลับมากำไรได้อยู่นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในบล็อกเทรดในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็เทรดครบ3ไม้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เลยนะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับทุกการวิเคราะห์ที่ผมได้วิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังไปจะเป็นความรู้และเป็นประโยชน์แล้วก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ